ก็เชิญกระจายข่าวที่จะมากันเยอะๆนะครับใช่ค่ะช่วยกัน PR สนับสนุนกันด้วยนะคะนี่แหละค่ะภูมิปัญญาชาวไทยนั่นเองนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดในแง่ของเสน่ห์สินค้าไทยๆจากชุมชนต่างๆคุณอ้ํามองเสน่ห์ค่ะสาวงามใจดีนะคะอ่ะท้ายสุดได้คุณอ้ําฝากเกี่ยวกับงานนี้นิดนึงให้กับท่านสื่อมวลชนนะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารมาขึ้นร่วมถ่ายภาพกับเรานะคะand in the next picture moment I'd like to call upon the managing director ขออนุญาตถามแล้วความหมายว่าตอนนี้กับคุณพงเป็นสถานะยังไงก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังเรื่อยๆกันค่ะเรียกว่ากลับมาคุยกันแล้วก็คุยกันมากขึ้นดีกว่ากลับมาคุยแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปทำไมพงเขากลับมางอนมันก็ไม่งอค่ะแล้วจริงๆแล้วที่เลิกคุยกันไปก็ยังคุยกันโทรศัพท์กันอยู่บ้างข้อความกันอยู่บ้างจริงๆกับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงวันเกิดเพื่อนต้องไปซื้อของขวัญวันเกิดก็ออกได้ออกไปข้างนอกด้วยกันก็เลยที่มีลูกออกมาไปช้อปปิ้งอ๋อกับพี่พงนี่คือกลับมาครั้งนี้คือเพราะว่ายังไงคะมันดีขึ้นหรือว่ากลับมาคุยกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยๆอะค่ะเพราะว่าเราไม่เหมือนกันเลยความคิดไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเลยเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยก็ต้องค่อยมีปรับมีหรือว่ามตอนนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยค่ะเพราะมันไม่เหมือนกันอ่ะก็ลองแต่ก็ลองดูค่ะเพราะว่าบางทีที่ผ่านมาเจอคนเหมือนกันมากๆก็ทะเลาะกันลองไม่เหมือนกันดูแต่ไม่เหมือนเลยอ่ะเปิดใจอีกครั้งนึงอะไรนะคะเปิดใจอีกครั้งนึงคือเปิดใจมาเรียกว่าเผื่อใจอีกครั้งดีกว่าแต่เราก็ยังให้คอนเซ็ปต์กับคุณพงษ์อยู่อ่ะคะก็คุยอ่ะค่ะคือคุยปกติอะค่ะแต่คนก็ไปคอมเมนต์ที่อ้ําว่าแบบดีใจที่แบบกลับมารีเทิร์นอะไรอย่างงี้แฟนๆดีใจแฟนๆเรายังไม่ได้คุยกันยังไม่คุยกันขนาดนั้นนะคะแต่ก็คุยกันมากขึ้นดีกว่าได้ไปข้างนอกกันมากขึ้นภายในอาทิตย์เนี้ยได้ไปข้างนอกกันมากขึ้นหลายคนก็ลุ้นเรื่องการรีเทิร์นกันคงก็ค่อยๆดูไปดีกว่าเข้าใจกันมากขึ้นไหมคะพี่อ้ําพอยังไม่เข้าใจค่ะก็คือมันไม่เหมือนกันจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับตัวอะไรยังไงกันมากขึ้นครับไม่มีใครผิดใครถูกเลยค่ะต้องบอกว่าไม่มีใครผิดใครถูกแต่เราชอบไม่เหมือนกันตอนนี้ยังfollowกลับมาfollowคงไม่อ่ะค่ะคงแบบว่ากลัวจะมีปัญหาอีกจะขี้เกียจเดี๋ยวมีความคุยกับไทยเบสก็ได้ใช่ไหมเพราะบางทีที่เราอังไปเพราะบางทีเราเห็นเราก็เสียใจเราก็ไม่อยากเห็นแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเอาเฉพาะเพื่อนๆไว้ก่อนดีกว่าทีนี้คุณไม่ว่าไปไหนมาไหนเขาก็ยังบอกเราอะไรอย่างนี้อยู่อะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเขาบอกไว้ก่อนนะคะเพราะเขาเป็นชีวิตสังคมเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เราแค่เราอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างงานที่แบบแฟนเขาก็ร้องเพลงบอกรักเราแล้วนะคะเขาชอบร้องเพลงอยู่แล้วไม่ได้ร้องเพลงบอกรักอ้ําเลยค่ะอย่างแรกก็คือมันท่อนมันได้มากๆใช่มันได้หรอเขาชอบร้องอะเนาะแล้วจังหวะกระซิบใกล้ๆยังไงคะพี่อ้ําหลายคนรู้อย่างคนรู้คงพูดอะไรยังไม่รู้เลยเมื่อวานอย่างเมื่อวานค่อนข้างแบบหลายคนก็ลุ้นเพราะว่าบรรยากาศหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงไม่มีอะไรอะค่ะเขาก็ร้องแค่เพลงเดียวเพื่อนๆว่าไงคะในงานปาร์ตี้มีแซวมีอะไรอย่างงี้ไหมคะพี่อ้ําเพื่อนไม่มีแซวเลยค่ะไม่มีคนแซวเลยเขาไม่ใครเป็นกาวใจหรือแบบคนกลางไม่มีเลยค่ะเพราะตอนนี้เราก็คุยกันแค่แบบคุยกันมากขึ้นเจอกันมากขึ้นภายในอาทิตย์นี้ดีกว่าหลังจากนี้จะมีทริปอะไรไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่อก็คงมีเรื่อยๆอะค่ะก็คือยังสามารถไปทริปเป็นกับเพื่อนเรื่อยๆจริงๆจะต้องไปเพราะว่าครั้งที่แล้วที่แคนไปอ่ะเรือเขาจองเรือไว้จองที่พักอะไรกันไว้อะค่ะเราแค่เลื่อนไปอ๋อเลื่อนได้ยังเลื่อนได้ยังโชคดีเลื่อนได้ไม่เสียเงินค่ะอาจจะต้องไปซ่อมใหม่ค่ะตอนนี้ติดขัดอะไรคะในตัวของพี่พงษ์ที่แบบพี่อ้ํายังแบบยังไม่เปิดใจ 100% อะไรมันไม่ติดขัดแต่แค่เราไม่เหมือนกันน่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะไม่รู้คนเข้าใจเปล่าคนเราชอบทานก็ไม่เหมือนกันเขาอ้ําคนทานอะไรไม่ได้เลยทานยากเราอ้ําก็ชอบอยู่บ้านเราไม่เหมือนกันน่ะเราก็แบบต้องใช้เวลาครั้งนี้ต้องดูยาวกว่าครั้งที่แล้วนะคะจริงๆอ้ําไม่ได้อยากจะเปิดเลยเพราะที่ผ่านมาอ้ําก็มีคนคุยที่ผ่านมาแล้วไม่ได้เปิดเพราะเราคิดว่าเปิดไปเดี๋ยวมันก็พังมันก็พังจริงๆอ่ะอ้ําก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างนี้คือเปิดให้หนุ่มคนอื่นด้วยมั้ยคะหรือว่าให้คุณคนเดียวอ้ํายังไม่เจอใครค่ะรอเจอใครก่อนเนาะแล้วถ้ามีเข้ามาก็คือพร้อมที่จะเปิดรับมั้ยคะพี่อ้ําไม่รู้ว่าตรงนี้อ้ําไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแล้วค่ะมีใครช่วยอ้ําได้บ้างตอนเนี้ยไม่มีหรอเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังตัวเองไม่รอดเลยก็ก
็เราลองคุยกันอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะก็ลองดูว่าแต่ยังไม่ได้มีการปรับอะไรละกันเนาะค่อยๆไปรอดูค่ะ